เศรษฐกิจไทยบีบรัดคนเลี้ยงหมาแมวนะฮะคนเลี้ยงใหม่ๆก็หดน้อยลงคนเลี้ยงเดิมๆตอนนี้ก็ตัดลดค่าใช้จ่ายจนปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นว่ากระทบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงยันร้านอาหารขายพวกอาหารสัตว์เลี้ยงยันโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงและจะเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ตลาดดูแลและอาหารสัตว์เลี้ยงตกต่ำเหลือเพียงแค่ 3,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตเศรษฐกิจไทยบีบรัดคนเลี้ยงหมาแมวนะฮะคนเลี้ยงใหม่ๆก็หดน้อยลงคนเลี้ยงเดิมๆตอนนี้ก็ตัดลดค่าใช้จ่ายจนปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นว่ากระทบตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงยันร้านอาหารขายพวกอาหารสัตว์เลี้ยงยันโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงและจะเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ตลาดดูแลและอาหารสัตว์เลี้ยงตกต่ำเหลือเพียงแค่ 3,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะที่เหลือของปีนี้อีก4เดือนท่านผู้ชมจะซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้ที่บ้านไหมไม่ว่าหมาหรือแมวซื้ออะไรก็ได้ซื้อหรือไม่ซื้อช่วยตอบหน่อยนะครับใครซื้อพิมพ์ซื้อใครไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อส่งมานะครับเรื่องนี้ครับมาจากคุณกฤติกาชัยสุพัฒนากุลนะฮะแกเป็นประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของตลาดดูแลและอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งในที่นี้ก็หนีไม่พ้นหมากับแมวสองอย่างนะครับแต่เชื่อไหมว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้คือมันตอนนี้มันลามคือเรารู้ดีถูกไหมว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยทั้งลามทั้งกระทบทุกกลุ่มทุกหย่อมย่าจนตอนนี้ขึ้นไปถึงระดับบนก็มีเศรษฐีเองก็มีต้องรัดเข็มขัดกันต้องตัดค่าใช้จ่ายกันร้านดวงร้านแบร์ร้านอาหารถอยทับจากเมืองไทยหมดโดยเฉพาะต่างประเทศในขณะเดียวกันเรื่องของการจะเบิกจ่ายต่างๆก็ยังชะลอตัวอสังหาริมทรัพย์เองไม่ว่าจะเป็นทั้งยอดจ่ายไอ้เรื่องของออกใบอนุญาตทำเปิดโครงการถอยหมดเลยนะครับปรากฏว่าลามมาถึงแม้แต่เลี้ยงหมาแมวแล้วลามครบวงจรด้วยนะทั้งฟาร์มทั้งโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงอาหารสัตว์ตกหมดเลยนะฮะซึ่งท่านนี้ครับประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยนะฮะแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตอาหารสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงตอนนี้เจอกับภาวะที่เรียกกันว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงสุนัขวัยเด็กกับแมววัยเด็กเนี่ยนะครับตกต่ำและคาดว่าปีนี้ก็จะตกเป็นปีที่2ติดต่อกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงนะฟาร์มเลี้ยงเพาะพันธุ์พวกสุนัขหรือว่าแมวแบบวัยเด็กเนี่ยนะฮะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่ายอดขายหมาแมวเนี่ยนะฮะชะลอตัวหมดเลยแล้วก็ทำท่าทำทางก็จะไม่ฟื้นจากปีที่แล้วด้วยนะฮะด้วยเหตุผลที่ทั้งสองกลุ่มนี้สะท้อนมาพร้อมกันคือคนขายอาหารสัตว์แล้วก็คนเลี้ยงฟาร์มที่ฟาร์มเพาะพันธุ์เนี่ยนะฮะไม่ว่าหมาหรือแมวเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ดีนี่พูดคำนี้เลยนะฮะเขาพูดคำนี้เลยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่ดีแถมกำลังซื้อของคนที่อยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนนี้ก็หดตัวลงด้วยเอ้ากระทบด้วยนะฮะและในเวลาเดียวกันท่านผู้ชมรู้ไหมครับอีกปัจจัยนึงที่ทำให้การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนนี้กระทบและถูกลามจากเศรษฐกิจไม่ดีคืออะไรทราบไหมฮะอัตราการเกิดใหม่ของเด็กในไทยเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากแต่งงานกันแต่งงานกันแล้วบอกว่าไม่อยากมีลูกเพราะว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันแพงเหลือเกินลามมาถึงตรงนี้ละเขาบอกเลยว่าอัตราการเกิดของเด็กใหม่ในไทยลดลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสามารถเพิ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงใหม่ๆได้เนี่ยก็คือพวกเด็กวัยรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับเป็นเรียกว่าเรียกอะไร pet parent ผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงรายใหม่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูสิครับว่าพอเด็กไม่เกิดใหม่ถูกไหมฮะจำนวนเด็กของไทยลดลงเรื่อยๆจากปัญหาเศรษฐกิจก็เลยทำให้มีคนที่อยากจะเป็นคนเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่งงเหมือนกันแต่มันกระทบกันแล้วนะครับทีนี้พอเราดูสิครับว่าถามว่าไอ้เจ้าตลาดดูแลสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยก่อนหน้านี้มันโตดีนะฮะโตแบบ2หลักด้วยซ้ำในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงปี2023ของประเทศไทยนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมันน่าจะมันเริ่มดีขึ้นบ้างเพราะตอนนั้นถูกล็อกดาวน์ปิดมาตลอดเลยแล้วเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ทั่วโลกนะเมื่อผ่อนคลายปั๊บเปิดช่วงนั้นทุกอย่างจะขึ้นกระฉูดทันทีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ผ่อนคลายลงแล้วเกิดอาการที่เรียกว่าเศรษฐกิจลองโควิดที่ผมพูดอยู่เสมอเห็นไหมฮะ2023เนี่ยพอเศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เนื่องจากว่าปลดล็อกครั้งแรกเนี่ยนะครับตลาดดูแลและอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเนี่ยก็ขยายตัวนะแต่ปรากฏว่าใส่เกียร์ถอยคือโตแบบช้าๆนะครับจนในที่สุดก็ลงมาเหลือต่ำ2หลักคือไม่ถึง 10% นะครับจนกระทั่งมาถึง2024ก็ตลาดคาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่า2หลักอีกทีนี้เราไม่ถึง 10% นะครับเหลือแค่ 6-9% เท่านั้นเองนะครับทีนี้การลดลงจากปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่านอกเหนือจากคนเลี้ยงใหม่ๆไม่มีเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงเพราะคนเลี้ยงใหม่ๆคือเด็กใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นวัยรุ่นถูกมั้ยเค้าก็จะชอบเลี้ยงหมาแมวอ้อนพ่ออ้อนแม่อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากตรงนี้แล้วปรากฏว่าคนเลี้ยงอยู่เดิมก็
ปรับด้วยครับสัดส่วนการเลี้ยงระหว่างหมาต่อแมวนี่นะครับอันนี้น่าสนใจของคนไทยปรากฏว่าสัดส่วนนี้เปลี่ยนไปเพราะมันสะท้อนอะไรทราบไหมฮะเพราะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมาแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวเพราะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมาดูสิฮะประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อยังพูดเลยนะครับว่าตอนนี้ภาระของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงทำให้ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการเลี้ยงหมาหรือแมวมากกว่ากันนะครับที่สุดปรากฏว่าอย่างนี้ครับจากเดิมเนี่ยนะคนไทยนะเลี้ยงแมวต่อสุนัขนะครับคนไทยเนี่ยจะเลี้ยงแมวประมาณ20เลี้ยงสุนัข80แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นมาเป็น40คือเพิ่ม 100% ในขณะเดียวกันลดเลี้ยงหมาจาก80เหลือ60 1ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแมวถูกกว่าหมา2อันนี้เขาบอกนะฮะการเลี้ยงแมวเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงหมานะฮะแล้วต่อมานี่นะครับปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยของการเลี้ยงพวกสุนัขตัวใหญ่ไม่ใช่สุนัขตัวเล็กนะฮะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโอ้เพิ่งรู้นะโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เฉลี่ยตัวละ 28,000 บาทต่อเดือนนะครับขณะเดียวกันสุนัขพันธุ์เล็กก็ใช่ย่อยฮะ 24,000 บาทต่อเดือนเหมือนกันโอ้โหก็ใครอยู่ในวงการช่วยบอกกันนิดนึงนะครับว่าอันนี้ถูกสุดแล้วหรือยังโอ้เลี้ยงโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ต่อเดือน 28,000 โอ้โหแล้วอย่างงี้เราจบสมมติเด็กจบมาปริญญาแบบป้ายแดงนี่ 15,000 แต่อยากเลี้ยงจริงๆเนี่ยขนาดตัวเล็กโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นี่ยัง 24,000 นะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ครับมีปัญหากระทบลามมาถึงตรงนี้หมดก็เลยทำให้แม้แต่เนี่ยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเองก็ยังพับแผนจะไปเปิดต่างประเทศกันเลยนะฮะหมายถึงว่าพับแผนที่จะมีการขยายในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังไปเปิดด้วยความว่ามีพันธมิตรจากทั้งเวียดนามนะครับจากมาเลเซียอินโดนีเซียและพม่าเนี่ยก็รวมตัวกันที่อยากจะให้ไปเปิดพวกประเภทโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงในกลุ่มของอาเซียนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่นะฮะว่าในช่วงที่เหลือของ4เดือนนี้ถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าหมาหรือแมวท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อมาเลี้ยงนะครับส่งมาด้วยเลยนะครับ